แพรวพาวมวยเด็ก789ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ค่ายมวยพี่เจนดีครับแล้วช่วงโควิดนี่ได้กลับบ้านไหมกลับบ้านครับกลับอยู่ที่สุรินทร์ครับแล้วได้ไปฟิตซ้อมอยู่นู่นก็มีซ้อมบ้างครับก็คือวิ่งซ้อมอยู่นู่นด้วยแล้วกลับมาเก็บตัวที่นี่ประมาณกี่วันแล้วก็2เดือนครับก็คือพอเปิดก็กลับมาเลยแล้วมีใครเป็นคู่ปั้นคู่ซ้อมน้องมาที่ก็มีพี่สถาบันเล็กชัยโยครับคือพวกในค่ายด้วยกันครับตอนนี้ครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้จะเข้า22ครับแล้วเราสูงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ร้อยน่าจะ165ครับแล้ววันนี้น้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ55อันนี้คือน้ำหนักที่เราถนัดของเราอยู่แล้วครับน่าจะสบายสบายน่าจะสบายสบายครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอสั่งฟ้าอันนี้เราเจอกันมา4ครั้งครับชนะเขา2ครับแพ้2ครับล่าสุดนี่ชนะเข้ามาครับที่ราชดำเนินครับใช่ไหมครับแล้วเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอจำได้ปะก็ฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงไปเรื่อยครับดูแรงก็ตีมันครับก็คือไปตามสไตล์เราก่อนเนาะคือเขามาไงก็ไปงั้นครับแล้วค่อยบู๊ทีหลังครับคิดได้ออกคิดได้ออกกันนั้นนะครับครับแล้วยังวันนี้เราเตรียมวางแผนยังไงดีก็เรื่องมือที่สองก็ไปเรื่อยค่อยเดินไปครับฝากเพื่อนชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับเมืองตามในทีวีครับเต็มที่แน่นอนเนาะเต็มที่ครับย้ำไทยได้ครับโอเคครับยังไงวะครับยังครับ